สวัสดีครับผมสิงเท่าวันนี้ผมไปจัดกล่องสุ่มร้านเครื่องดนตรีมาก็เป็นชื่อร้านไผ่มิวสิกครับวันนี้จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็รู้จักกันเนี่ยครับเขาขายกล่องสุ่มอยู่ในประมาณราคา500บาทผมก็เลยไปจัดมา2กล่องเดี๋ยวมาลองดูครับว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า500บาทนี้ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะคุ้มไหมครับ1กล่องผมจัดมา2กล่องว่าเผื่อถ้ามันคุ้มค่าก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากลองกล่องสุ่มของร้านไผ่มิวสิกก็ลองไปจัดกันมาดูครับว่ามันสินค้าละคุ้มค่ากันไหมเดี๋ยวเรามาลองแกะดูครับผมเพิ่งได้มาสดๆแล้วไปจัดมาลองแกะดูเนี่ยหรือเปล่าถ้าเผื่อมันคุ้มค่ามันก็โอเคครับที่เราจ่ายไปนะครับสายสะพายครับสายสะพายนี่เขียนอะไรของยี่ห้อเลยล็อกไลอันไหม450แต่จริงๆราคามันน่าจะถูกกว่านั้นหรือเปล่าของที่สองอันนี้ตัวเป็นมิวเสียงมั้งที่เป็นรัดตรงคอกีตาร์ครับของที่สองเครื่องตั้งสายเครื่องตั้งสายอัมโนนราคากล่องเขียนไว้ที่200นะครับตัวต่อมาก็มีคาโป้แล้วมีตัวที่ต่อมาตัวนี้อันนี้ดีเนี่ยไอ้ตัวที่ล็อกสายเป็นลูกยางที่เคยเห็นในแลซาด้าขายจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่จะเป็นคู่สายเป็นลูกยางใส่ตรงล็อกกันสายหลุดโอเคอยู่นะตัวนี้แล้วมันมีทีเด็ดตรงเนี้ยเนี่ยคุ้มเลยเนี่ยอันเนี้ยสายอินดิคเซอร์500ของกีตาร์09ฮะชุด09โอเคอันนี้มีคุ้มเลยนะถ้าพูดถึงเนี่ยกล่อง500อันเนี้ยคุ้มเลยผมว่าคุ้มเลยนะแต่เป็นอะไรนี่ซองแปลกๆมันเป็นห่อดูแกะดูก่อนอันนี้เป็นคลิปล็อกสายฮะคลิปล็อกสายตัวนี้เหรอจำราคาก็เห็นราคาผ่านๆจำไม่ได้นะชุดนี้ผมว่าโอเคนะราคาน่าจะเกิน500แค่สายอีกเสื้อชุดนี้คุ้มเลยนะ500เนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นอย่างนี้คลิปล็อกสายผมจับราคาไม่ได้ละ100กว่าบาทดีกว่าหรือ200คาโป้จำไม่ได้นะ100กว่าบาทสายสะพายปั๊มมา450ก็คงอาจจะลดได้นิดหน่อยคุ้มนะครับแล้วก็มีเครื่องทั้งสายและมีตัวนี้ว่าเกิน500แค่สายคุ้มเลยนะผมแฮปปี้กับสายอีกเสื้อมากกว่าชุดนี้คุ้มเลยเพราะว่าสายราคาค่อนข้างแพงคุ้มมาดูกล่องที่สองดิกล่องที่สองจะโอเคไหมเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปที่ร้านเขาตอนนี้อยู่แถวตรงตลาดศรีนครร้านของไผ่มิวสิกนะครับขายกีตาร์พวกมือสองพวกมีของใหม่ก็มีแล้วก็กีตาร์มือสองสไตล์เจแปนโอเคอยู่มาดูกล่องต่อมากล่องต่อมามีเอฟเฟกต์ด้วยเอฟเฟกต์ดิจิชั่นเขียนปั๊มมา800จำราคาไม่ได้คุณรู้ว่าราคาจริงเท่าไหร่ดิจิชั่นมีสายเคเบิลสายเคเบิลปั๊มมาสักเท่าไหร่250กิโลเมตรผมว่าโอเคใช้ได้อยู่ราคา3เมตรความยาว3เมตร3เมตร250
เออนี่มีอันนี้มีตัวเดิมคล้ายกันตัวนี้ใส่ใส่มาใส่แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าราคามันเท่าไหร่น่าจะไม่แพงหรอกในลาซาด้าตัวกี่บาทไม่รู้ตังค์แล้วก็มีสายเอริบอล09แต่ทางร้านเขาบอกว่าถ้าสายกีตาร์เขาใช้สายของแท้วางของแท้ก็อยู่ประมาณ160 70 180ราคาอยู่ประมาณนี้น่าจะ180 180นะครับแล้วก็นี่มีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไอ้ตัวใส่ของขอดูแป๊บใส่อะไรโอ้สิปิกเออสวยเขาท่าสวยครับสวยเกียวติปิกเออสวยสวยเออนี่ผมชอบเลยนะนี่ปิกสั่นเออเขาท่าใจอ๋อแล้วเป็นที่ห้อยนี่นะนี่ก็น่าราคาหลายตังค์นี้โอเคนะครับอยู่ตรงนี้ไอ้กล่องที่สองจะมีตัวนี้มีนี่อันผมรู้ราคาน่าจะหลายตังค์เลยที่เก็บปิ๊กส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่สายนี่ตีไป180 180แล้วก็แจ็คนี่ไปละ200กว่าบาทนี่สายแจ็คเคเบิลตรงนี้ยี่ห้ออะไร HK เคเบิล HK 3เมตร250ถือว่าโอเคนะครับใช้สายมีตัวนี้เอฟเฟกต์ตัวนี้มันตั้งราคา800แต่ราคาถึงไม่ถึงผมก็ไม่แน่ใจนะพูดถึงก็ผมว่าเขาโอเคนะผมว่าอย่างน้อยอาจจะราคาไม่แรงแล้วแต่800แต่ผมว่ากล่องนี้ก็โอเคครับน่าลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าเกิน500อยู่แล้วแหละแค่สายกีตาร์สายเคเบิลเนี้ยปาเข้าไปเกือบ500เอฟเฟกต์พูดถึงนะกระป๋องกระจกกระแจ๊กอะไรอีกประมาณนึงนะครับก็ถือว่าโอเคครับไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ก็โอเคครับถือว่าเกิน500ที่เราจ่ายไปแน่นอนครับก็เลยเอามาฝากบอกต่อเพื่อนๆคนไหนที่เพื่อนคนไหนสนใจอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์สนใจกล่องสุ่มของร้านไผ่มิวสิกก็ลองไปอุดหนุนร้านไผ่มิวสิกดูครับเผื่อจะได้ของจำๆเหมือนอย่างสิงเท่าบ้างอะไรเงี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ